ียรินไหลรถเลี้ยวไปสุดฟ้าไกลจุดหมายปลายทางยังคงไม่รู้คล้ายดังจิตใจคนทั้งคนที่ซุกซ่อนคมแห่งเล่กลบังตัวตนที่โหดร้ายว่ายวนจนลงทางใจกับน้ำนั้นเบาบางไม่ต่างเท่าไรแต่ลึกอยากเกินจะยังถึงมีแต่อันตรายยังลึกซึ้งกดเคี้ยววกวนเวียนเหมือนใจริมฝั่งลำคงดังมีมนต์สะกดไว้ความโลภมันพร้อมมองเมาหวักมือให้เข้าไปกินเล่นนั้นมันบังตาแม้วันแรกมาด้วยชีวิตที่ต้องแตกดับละไปไม่คืนย้อนเสียนนี้ชื่อวิรูปักนาที่เรากำลังจะไปหาเป็นเสียนของวิรูปักนาเป็นนาคสีทองคือเทพแห่งนาคที่อยู่บนสวรรค์ตอนนี้เรามาถึงเขตเงาป่าพระสุเมรุอากาศจะเป็นแบบนี้ตลอดทางจนกว่าพวกเราจะกลับออกไปครับผู้กองข้ามันฉันว่าเราเคยเดินผ่านต้นไม้พวกนี้มาแล้วครั้งนึงนะพี่เบิกทางคุณเพชรไทยอาจารย์คะอาจารย์เพชรไทยครับคุณเพชรไทยอาจารย์ครับอาจารย์เพชรไทยคุณเพชรไทยทุกคนนี่ของอาจารย์เพชรไทยเราจะแกะรอยอาจารย์เพทายจากจุดนี้แต่นี่มันค่ำแล้วนะผู้กองแต่อาจารย์เพทายกำลังตกอยู่ในอันตรายนะเดี๋ยวก่อนครับผู้กองผู้กองใจเย็นก่อนนะครับการเดินทางในป่าตอนกลางคืนเนี่ยมันอันตรายแล้วก็เสี่ยงเกินไปครับแล้วก็ตามรอยยากด้วยผมเชื่อนะครับว่าอาจารย์เพทายเนี่ยจะต้องช่วยเหลือตัวเองได้ระดับนึงเอางี้ไหมครับรอให้ถึงพรุ่งนี้เช้าเราค่อยออกตามหากันดีไหมครับกองปึ๊บไปนอนไปพี่ชินีเขาจะฆ่าตัวตายเหรอพี่พี่แข็งแกร่งชินีเขาฆ่าตัวตายแต่พี่ดูหน้าเขาดิหน้าเขาเหมือนคนแข็งแกร่งที่ไหนอะจะไปนอนไปนี่ไปดูเองขอบคุณคิดอะไรอยู่ก็คิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยเดินป่ามาทั้งวันแล้วยังมีอารมณ์คิดนู่นคิดนี่อีกไม่ว่าจะเข้าป่าหรือลงทะเลอดีตมันก็ตามเราเสมอเป็นไรพูดกับแฟนสองคนเรื่องผ่านมาทั้งหมดฉันขอโทษนะอ
ออกไปกินอะไรกันดีแล้วแต่อาจารย์เลยครับอื้อคุณเป็นใครเข้ามาได้ยังไงสวัสดีค่ะศาสตราจารย์ปุระสวัสดีคุณบรมชัยสวัสดีครับคุณเรียกฉันว่ามาดามโอดีกว่าค่ะพวกคุณไม่ควรบุกรุกเข้าบ้านคนอื่นโดยพละการแบบนี้นะผมว่าพวกอย่าทำอะไรเขานะไม่ต้องกลัวค่ะฉันอยากจะมาปรึกษาอาจารย์เรื่องเสียงหน้าไม่ทันแล้วมีคนออกไปตามหาแล้วนั่นเสียงที่หนึ่งแต่มีทั้งหมด4เสียงไม่ใช่หรอคะดีมากครับสมกับหน้าตาคนให้ขอบคุณค่ะเป็นไวน์ที่แพงมากหวังว่าจะได้รับคำตอบที่คุ้มกับค่าไวน์นะคะเสียงหน้าที่สองอยู่ที่ไหนผมไม่รู้คำตอบของคุณฟังดูกำกวมนะคะเราเชื่อว่าต้องเจอเสียงที่1ก่อนแล้วมันจะทิ้งร่องรอยบอกตำแหน่งพิกัดตรงเสียงที่2ฟังดูเพ้อเจ้อไปหน่อยฉันไม่เชื่อก็ตามใจถ้าคุณไม่บอกว่าเสียงที่2อยู่ที่ไหนฉันจะหยุดแล้วเดี๋ยวพ่อตายกันวันนี้มอยลี่เสียงที่สองอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ใจเย็นพอแล้วพอแล้วรบชัยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเราไม่รู้จริงๆจนกว่าจะเจอเสียงที่หนึ่งคำลนมีอะไรพี่ล่าสิจุดหมายข้ายิ่งใหญ่ถึงตายไม่เสียดายข้าทำต่อจากพ่อข้าทำต่อจากปู่แต่ชีวิตนี้ข้าคงทำไม่สำเร็จลูกข้าจะทำต่อลูกข้าทำไม่ได้หลานข้าจะทำต่อสดายุลายมือของพ่อพี่พ่อเรามากับคณะสำรวจเมื่อ30ปีที่แล้วโดยที่ไม่รู้ตัวว่านี่คือก้าวแรกในการกอบกู้การเมฆดำบรรพบุรุษของเราเนี่ยเกือบจะทำสำเร็จแล้วนะพี่ตำนานเมฆดำกับการมันคือภารกิจของเราสองข้าเกือบจะได้
ครองพลังจักรนาคแล้วข้าใครจะตายแล้วข้ายังนึกเสียดายเสมอข้าช้าไปเพียงแค่เสี้ยวของเวลาความฝันของข้าก็พังพินาศลงหลังจากวันนั้นการหมอกก็ได้เสื่อมโทรมจากมีคนเป็นพันข้าหวังว่าจะมีคนเป็นแสนแต่วันนี้พลังของนาคยังคงอยู่โอกาสที่การหมอกจะกลับคืนมามันยังมีเวลาของข้าเหลือไม่มากแล้วข้าหวังว่าลูกของข้าจะชิงพลังแห่งหน้าการหมอก จะเป็นลัดนักรบปกครองสวนภูมิพลังแห่งหน้าหมอกของข้าพ่อรอดมาได้คนเดียวไม่มีใครรู้ว่าพ่อรอดมาได้ยังไงเพราะว่าพ่อไม่ได้เขียนไว้ในบันทึกการเดินทางอีกอย่างนึงพ่อก็ไม่รู้เรื่องเสียนนาคที่อยู่ในนั้นด้วยโชคชะตากับหน้าที่มันตกอยู่ในมือของพวกเราสองคนแต่รู้ไว้นะข้างในปราสาทนั่นมีกับดักมากมายแต่พ่อไม่ได้เขียนวิธีเอาตัวรอดเอาไว้เราสองจะต้องวัดดวงเข้าไปฉันไม่กลัวฉันเชื่อวิญญาณของพ่อนี่ต้องช่วยเราสองคนริมฝั่งลำคลองดังมีมนต์สะกดไว้ริมฝั่งลำคลองดังมีมนต์สะกดไว้ผมไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าเราจะหาพี่พบเจอไอ้สองพวกมันเก่งเลยก็ดวงแข็งมันไม่เป็นไรหรอกถ้ากว่าจะหามันเจอทีมอื่นคงจะได้เสียหน้ามันหมดแล้วผมไม่ไปแกไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเว้ยฉันเป็นคนนำทางฉันมีสิทธิ์ตัดสินใจไหมเขาว่าไงถ้าเขาตายไปแล้วจริงๆเราก็ไม่ควรมาเสียเวลาแต่เนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นหรือตายอ่ะสมมติว่าถ้าเขาเจ็บหนักแล้วเรามาทิ้งเขาไว้แบบเนี้ยมันก็เท่ากับว่าเราเป็นฆาตกรฆาตกรแล้วไงก็ได้มาสำหรับแกไงแต่สำหรับคนที่เขาเป็นคนดีไม่มีใครเขาอยากเป็นฆาตกรแบบแกหรอกเว้ยเฮ้ยเอาละนี่เลยมาละเฮ้ยเฮ้ยตะข้างทำไมเนี่ยมึงอยากตายไปโดดเหวเลยโดดไปแจ้งถ้าเราไม่มีสองทบเราก็จะหาปราสาทไม่เจอแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ได้อีกกี่วันฉันรู้ว่าคุณใจร้อนแต่เราต้องมีเขานะคะพรุ่งนี้เราจะออกหาเขาให้เร็วที่สุดนะคะอ
คิดจะหนีเหรอรีบหนีกันเถอะรู้ตัวไหมว่าเราเจ็บมากอ่ะไม่เป็นไรครับไอ้บอมไม่หักเว้ยไม่มีแผลเฮ้ยแต่ไม่มีเป้ไม่มีน้ำโอ้ยสวยเลยพบไม่ใช่ผมยังไม่ทันไรก็ปฏิเสธแล้วนะรู้เหรอว่าฉันจะพูดว่าอะไรก็ตั้งแต่เจอคุณน่ะคุณเคยสงสัยผมดีๆบ้างป่ะแล้วผมเป็นอย่างที่คุณสงสัยไหมนี่นายล่อฉันให้มาตรงนี้ใช่ไหมนั่นไงผมมาจากฝั่งนู้นไม่มีเวลามาล้อเล่นกับคุณหรอกก็ไม่คล้ายกันเท่าไหร่แล้วคุณมาอยู่นี่ได้ไงเพราะใครบางคนรู้ที่อยู่ของเซียนนาคตามคำพูดของพ่อฉันและใครคนนั้นก็เป็นพ่อค้าของเก่าเป็นตัวอันตรายต่อวงการโบราณคดีฉันถึงต้องยอมเข้ามาเสี่ยงตายในป่าเพื่อขัดขวางไม่ให้คนนั้นได้เซียนนาคไปปากแบบนี้นะหน้าข้ามอกป่าจริงเลยเข้ามา
เข้ามาเข้ามาขู่ผู้หญิงแมนมากเลยนะนายเห็นนั่นไหมเห็นอะไรตามมาอะไรตามมาเร็วๆตามใครอ่ะไปไหนคุณเร็วตามมาค่อยๆเดินตามมาสิตามมาแล้วคุณคุณไปไหนแล้วอะไรคุณนายเห็นนั่นไหมระวังให้ดีเลยนั่นกูจงอางเขาอยู่ตั้งไกลเราเดินผ่านไปเฉยๆก็ได้เขาไม่ทำอะไรเราหรอกอยู่ดีๆก็คุยกับงูรู้เรื่องนี้ฉันเชื่อว่าสัตว์มีสัญชาตญาณดีกว่าคนเขารู้ว่าใครมาดีมาร้ายถ้าเกิดว่าเขาทำร้ายนายแสดงว่านายคิดไม่ดีเฮ้ยผมว่าคุณน่าจะเป็นญาติกับงูนะพูดกับงูรู้เรื่องด้วยก็ดีกว่าเป็นญาติกับนายก็แล้วกันเฮ้ยตามมาอะไรตามมาตามมาเร็วคุณระวังคุณวิ่งไปไหนระวังคุณระวังเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรเฮ้ยยายาคุณรู้ได้ไงพวกเขาอยู่นี่ฉันไม่รู้อ่ะมีคนนำทางฉันมาที่นี่อ่ะผมไม่เห็นใครเลยก็พอมาถึงตรงนี้แล้วเขาก็หายไปอ่ะฉันเห็นจริงๆนะเห็นเห็นเห็นโอเคเห็น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 ไม่เอาอ่ะไม่เอาแป๊บนึงเป็นใครคุณจำพวกเขาไม่ได้จริงๆเหรอคณะสำรวจมิสเตอร์โยอาคิมเหรอริมฝั่งลำโขงดังมีมนต์สะกดไว้ริมฝั่งลำโขงดังมีมนต์สะกดไว้บอมหมอบอกว่าเธอเสียเลือดไปมากช่วงนี้อาจจะอ่อนเพลียหน่อยนะแล้วหมอบอกว่าผมเป็นอะไรหนักหรือเปล่าครับแค่บาดเจ็บฟกช้ำแต่ต้องนอนพักรักษาตัวให้หายแล้วอาจารย์แจ้งตำรวจหรือยังครับแจ้งแล้วแต่เขาก็สืบไปแล้วว่าคนที่ชื่อมาดามโอเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วคนที่เราเจอนั่นตัวปลอมเหรอครับตัวจริงแต่เขาก็อาจจะสร้างหลักฐานเท็จได้หมอบอกฉันว่าเธออาจจะบาดเจ็บไม่มากก็จริงแต่หมอบอกกับฉันอยู่เรื่องนึงฉันคงจะหมายถึงเรื่องนั้นฉันบอกกับหมอว่าฉันเป็นพ่อเธอหมอบอกว่าเธอป่วยเป็นโรคเลือดชนิดหนึ่งชื่อว่าโรคเม็ดเลือดแดงผิดปกติ
จากการสร้างนอกไขกระดูกครับอาจารย์นั่นแหละความจริงผมเป็นมานานแล้วล่ะครับช่วงนี้มันเป็นหนักขึ้นจนผมทำใจแล้วครับว่าผมคงจะอยู่ได้อีกไม่นานฉันไม่อยากจะพูดอะไรที่ให้ความหวังเธอหรอกนะแต่ตามตำนานนะเขาบอกเอาไว้ว่าพลังของเสียนวิรูปักนาคสามารถรักษาโรคร้ายให้กับคนได้นะเรามาถึงแล้วเรามาถึงเป็นกลุ่มแรกเสียนหน้าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเลยพี่ระวังตัวให้ดีนะข้างหลังด้วยเฮ้ยระวังตัวเฮ้ยระวังพี่ลูกธนูมันอาบยาพิษระวังตัวด้วยเดินตามฉันมาห้ามออกนอกเส้นทางไปไปวะคนนี้ขาขาดเฮ้ยแล้วคนนี้เป็นอะไรตายผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นคนพาสองคนนี้มาที่นี่ใครมาที่นี่อ่ะผมไม่รู้อ่ะเอาจริงนะผมไม่เห็นใครเลยหรือว่าเป็นวิญญาณของคนพวกนี้สมมติว่าใช่แสดงว่าเขาต้องมีจุดประสงค์บางอย่างพาคุณมาที่นี่อย่าพูดแบบนี้สิฉันกลัวนะอย่าเพิ่งกลัวสิคุณช่วยผมก่อนคุณเป็นคนช่างสังเกตละเอียดอ่อนกับผมคุณน่าจะรู้คำตอบโยอาคิมเขารู้ตัวว่าเขากำลังจะตายคงไม่มีโอกาสได้เจอครอบครัวเขาอีกเพราะที่นี่ลึกลับมากอาจจะไม่มีใครเจอเขาเขาก็เลยอยากส่งข่าวกลับไปให้ครอบครัวเขาไปยิ้มอยู่ไหน
ยืมทำไมของนายก็มีไม่ใช่หรอของผมโดนหายไปแล้วขอยืมหน่อยอะไรทำอะไรเดี๋ยวสิหนึ่งสองทำอะไรยิ้มหน่อยผมจะส่งรูปให้ญาติเขาเขาจะรู้คนไทยใจดียิ้มหน่อยหนึ่งสองสามนั่งก่อนเร็วเขายิ้มด้วยเห็นป่ะแหมอะไรเราดีไอ้จะส่งรูปพวกนี้ให้ญาติของยูนะแฮปปี้ไหมยิ้มก่อนเร็วยิ้มยิ้มนี่เห็นไหมเขายิ้มด้วยถึงพวกเราจะอยู่กันคนละศาสนาแต่ยังไงฉันเนี่ยนะคะจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกคุณเลยนะคะไหนดูสิมีอะไรอีกเฮ้ยผมว่านี่ต้องเป็นกุญแจเก่าแน่เลยอะที่มิสเตอร์โยอาคิมเจอเขาก็เลยเก็บไว้ริมฝั่งลำคองดังมีมนต์สะกดไว้ริมฝั่งลำคองดังมีมนต์สะกดไว้พี่พบรู้ได้ไงก็พี่พบเขาใส่รองเท้าพื้นแบบนี้แล้วก็ใส่ใหญ่กว่าผมเบอร์นึงแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงต่อฉันว่าเราควรตามรอยเท้าพี่พบไปก่อนแล้วค่อยตามหาซากปราสาททีหลังไอ้พบเป็นคงไปที่ซากปราสาทนั่นแหละแล้วเขาจะรู้ทางได้ยังไงเรา I don't know มันคงมีทางของมันนั่นแหละจริงไหมซิลลี่แน่ใจใช่ไหมว่านี่รอยเท้าสองพบแน่ใจสิครับโอเค fine ถ้าเราสรุปได้แล้วคุณจะรีบไปดีกว่าไหมฉันอยากได้เสียหน้าเต็มทีแล้วจิลลี่รีบตามมาด้วยจะเพิ่งเป็นอะไรไปนะพี่พบน่าจะมีคนมาถึงก่อนเราเฮ้ยนี่ก่อนสินี่
จะปล่อยฉันได้ยังเดี๋ยวน่าจะหมดแล้วคุณตามผมมานะคุณเพทายอาจารย์เพทายครับคุณเพทายคะคุณเพทายครับอาจารย์คะอาจารย์ครับอาจารย์เพทายคุณเพทายครับคุณเพทายอาจารย์เพทายคะอาจารย์เพทายครับหมดกองนี่รอยเท้าคนนี้ครับหรือว่าคุณเพทายจะลงมาทางนี้แล้วรอยเท้าอีกรอยนี่ของใครจ้าคุณเพทายหลงมาคนเดียวหรือว่าเร่งไปตามหาอาจารย์เพทายกันต่อนะไปจ้าขบวนนี่ไปตรงนี้ครับไปจ้าไปอาจารย์เพทายครับเพทายอาจารย์เพทายครับถึงแล้วเว้ยเลยไหนผมเองจิลลี่นายอย่ากำดักครับรู้แล้วช่วยสิแฟงเฮ้ยพวกแกสองคนมานี่เร็วเร็วสิแฟงอยู่นิ่งๆไว้นะเดี๋ยวแกสองคนนะเว้ยเอามือจับกับดักไว้ไหนผมนับสามนายยกขาขึ้นเลยนะสามนะนายSorry, but thanks. Chan, Chan, เป็นไงบ้าง I'm okay, Chili. เรากำลังจะได้เจอเสียงหน้าของมึงหน้าอุตส่าห์แล้วต่อให้แขนขาขาดยังไงมันก็คุ้มไปไหนแล้วของนะช่างมันไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ฉันเชื่อว่าเสียวิรูปักนาคต้องอยู่ข้างใต้นี้เจอแล้วเว้ยทางลับอารยธรรมสมัยก่อนเนี่ยนะชอบสร้างประตูที่ใหญ่โตแต่ทางเข้าจริงๆก็อยู่ตรงนี้นี่เองมันอยู่ตรงไหนวะอุ้ยกูถามว่ามันอยู่ตรงไหนคุณรีบไปไขประตูเสื้อไปแล้วคุณไปแล้วคุ้มกันด้วยที่จะไปเอาเสียงนาคทำได้ข้าคือละตากษัตริย์แห่งละเวนฝ่าบาทครอบครองสมบัติมานานแล้วถึงเวลาสมบัติผลัดกันชมแล้วนะครับเดี๋ยวฉันจับด้วยเคยเป็นสิ่งสำคัญได้แต่หวังดีตรงนี้มานานซ่อนคำบางคำตั้ง
ลอนมาอยู่ห่างไกลคำว่าพร้อก้มหน้ายินยอมต่อชะตาต้องการแค่ให้ไปไม่หวังได้มาไม่อาจเอื้อมคว้าไม่เป็นไรเต็มใจเป็นคนรักต่อให้ไม่ถูกรักก็เป็นสุขนักแล้วหัวใจดูแลด้วยความรักไม่จากไปไหนปกป้องเธอไกลไกลเสมอได้ส่งเธอไปจริงฝันได้ยิ้มให้กันเมื่อพบเจอหวังดีที่อยู่ข้างหลัง